วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำปลาร้าแซลมอนสดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำปลาร้าแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันซึ่งการเคี่ยวนานจะทำให้น้ำยำปลาร้าแห้งรสจัดเวลานำมาทำยำจะทำให้คำนวณปริมาณได้ยากแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำปลาร้าก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาร้าต้มสุกผงชูรสและน้ำนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมพอเดือดไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานเราก็จะได้น้ำยำปลาร้าที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำปลาร้าแซลมอนสดแล้วล่ะค่ะวิธีทำยำปลาร้าแซลมอนสดเริ่มจากใส่น้ำยำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งบดหยาบมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งยอดมะพร้าวอ่อนหอมแขกซอยเป็นเส้นและผักชีฝรั่งหั่นท่อนเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำใส่ภาชนะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนแล่เป็นชิ้นรับประทานพร้อมกับเมล็ดกระถินเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำยำปลาร้าที่มีความเงางามนำมาทำยำปลาร้าแซลมอนสดได้น่ารับประทานแซลมอนยังคงสีสวยฉ่ำแถมสะดวกและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะในส่วนของน้ำยำปลาร้าสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนอยู่ที่15 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5 บาทค่ะ